ราก็จะตอกไข่ก่อนอันนี้เราจะทำการหมักหมูไว้ก่อนนะคะเลือกผักที่เป็นก้านแข็งก่อนนะคะผักบุ้งนะคะใส่สาหร่ายเพื่อเพิ่มความหอมเราจะค่อยๆเทไข่ลงไปนะคะค่อยๆคีบหมูลงทีละชิ้นเนาะตอนนี้หมูเริ่มสุกแล้วนะคะก็พร้อมทานเราก็จะตักแต่พวกผักกับหมูขึ้นมาจิ้มน้ำสุกี้ทานได้เลย